ับมาคุยกับน้องต่อนะครับน้องทงครับปัจจุบันเราใช้รถอะไรอยู่ผมใช้23ประตูโหนี่รุ่นตำนานมากนะเออหาของก็ยากเรื่องสวิตช์ไม่ยากเท่าไหร่ก็มึงเป็นช่างไงมึงจะยากไงล่ะเป็นกูสินั่งแบ๊วแดกสมัยก่อนเคยใช้นะไอ้ทรีดอกเนี้ยมันถือว่าเป็นรถในตำนานเลยใช่ไหมฮะบอดี้เขาลงตัวสวยลงตัวสวยลงตัวปัจจุบันวางเครื่องอะไรใหม่ไหมไม่ครับใช้เครื่องเดิมใช้เครื่องเดิมแต่เราก็บำรุงรักษาใช่ครับก็มีโมดิฟายบ้างนิดหน่อยตามสไตล์วัยรุ่นพูดปาดพูดปาดไหมส่วนใหญ่คนเป็นยอมรับว่าเป็นคนขับรถเร็วครับเป็นคนขับรถเร็วแต่ปลอดภัยก็ช่วงไหนเร็วได้ก็เร็วครับไม่ได้ก็เร็วช่วงไหนเร็วไม่ได้อย่างที่ชุมชนก็เบาหน่อยแต่ก็ถ้าจังหวะบางทีโดนปาดหน้าหงุดหงิดก็มีบ้างมีมุมมองในการใช้รถใช้ถนนยังไงครับทุกๆวันนี้เราเป็นวัยรุ่นคนนึงที่เวลาเราขับรถเนี่ยเราอาจจะเจอแบบผู้ใหญ่ใจหมาหรือเจอแบบปาดอะไรโง่ๆเซ็งๆเรามีมุมมองไงบ้างครับในการขับรถคิดว่าเขาคงไม่รู้ก็คือผ่อนให้เขาไปกระจกให้เขาไปไม่ต้องไปมีเรื่องกับเขาคือพอเขาไปคนไม่เคยเห็นหน้ากันจะมามีเรื่องกันผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะบางทีมันแค่แบบเหตุนิดเดียวจริงๆแค่นิดเดียวทำให้คนผมเคยเห็นในโซเชียลเยอะๆเยอะแยะต่อยกันอย่างเหตุล่าสุดก็มีอยู่ในโซเชียลผมบอกว่าพูดถึงถ้ามันไม่เป็นอะไรมากก็ปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปมีเรื่องกันเลยเอาเป็นว่าเราไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวไม่เจ็บใจไม่เสียเงินแบบนี้ก็พอแล้วใช่คืออะไรยอมได้ก็ยอมไปมันไม่ได้ทำให้คุณแพ้นะมันไม่ได้ตัดสินว่าคุณจะชนะคุณจะดีหรือคุณไม่ดีแต่มันแค่ทำให้การปะทะมันน้อยลงใช่ครับใช่ไหมครับการทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็น้อยลงถูกไหมนั่นคือมุมมองในการขับขี่มุมมองในการแต่งรถบ้างแต่งรถแต่งตามที่ชอบมากกว่าอะไรที่เรามองว่าเอามาใส่แล้วมันลงตัวใส่แล้วโอเคมันเข้ากับรถเราไม่ได้แต่งตามกระแสแต่แล้วเข้ากับรถเราใส่แล้วเราชอบเราเห็นเนี่ยเราชอบเราโอเคเราพอใจเราพอแล้วจำเป็นไหมที่ต้องแบบทุกอย่างทุกชิ้นนั้นจะต้องแบบแท้ลิมิเต็ดเป็นแบรนด์ไม่จำเป็นเป็นบางชิ้นบางอย่างดูแล้วของแท้ยอมเสียเงินเพิ่มหน่อยน่าจะได้คุณภาพที่ดีกว่าบางอย่างบางชิ้นนะไม่จำเป็นต้องแท้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าแท้ทั้งหมดก็รับรองได้ว่ากระเป๋าตังมีเท่าไหร่ก็หมดนะฮะมีหมื่นหมดหมื่นครับรับประกันได้ใช่ไหมนี่คือมุมมองของเรื่องรถนะครับสุดท้ายนะครับเราคุยกันมานานมากในเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตของเรานี่ก็เป็นเด็กนักศึกษาคนหนึ่งนะอายุแค่19นะแต่มุมมองในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขามีเยอะอยากให้ฝากคุณผู้ชมที่บางครั้งอาจจะมองข้ามในจุดที่เราทำอยู่ว่าเขาอยากให้เขามองอะไรในสิ่งที่เราทำบ้างผมอยากให้สังคมเขามองว่าอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนี่ๆหน่อยๆคนละไม้คนละมือครับบางทีเห็นรถจอดข้างถนนครับจอดดูเขาสักหน่อยว่าเขาอาจจะแค่ยางแตกแต่เขาไม่มีเครื่องมือครับแต่เรามีให้ยืมครับจบเขาเปลี่ยนไปต่อได้หรือว่าเขาขัดสนรถเสียแบตหมดเข็นเข็นสตาร์ทได้ก็เข็นไปเดี๋ยวแรงนิดหน่อยโอเคสังคมน่าอยู่ช่วยกันแฮปปี้อืมอย่างแฮปปี้โลกสีชมพูแบบนี้นี่ไม่ได้มุมมองโลกสวยนะจะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมองโลกสวยไม่ใช่นะแต่มองว่าคุณมีความสามารถคุณอาจจะมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุลงไปช่วยหรือแม้แต่ว่าคุณอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ครับคุณมีมือถือ1เครื่องคุณรู้จักปู่ที่สามารถช่วยได้คุณรู้จักหน่วยงานฉุกเฉินที่ช่วยได้คุณลงไปยืมเป็นเพื่อนเขาแล้วช่วยโทรก็ช่วยได้แล้วเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าผู้ชายอย่างเราขับรถนะบางทีเป็นผู้หญิงขับรถอาจจะงงเงินกูจะทำอะไรกับชีวิตกูดีรถดับแล้วกูจะไปไหนไม่เป็นแล้วลงไปช่วยเขาหน่อยไปดูเขานิดนึงนะครับอาจจะเสียเวลาสักหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ทำให้อย่างที่น้องโทบอกคือมันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะครับแล้วถ้ามีคนแบบนี้มากขึ้นสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นมาเองครับมากกว่าที่จะทำให้ทุกคนคิดว่าเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นเราไม่ไปยุ่งสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่า
ยืนมองดูคนลำบากตกระกำลำบากต่อไปใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ทุกคนมันกลายเป็นต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันไปนะครับยินดีมากที่คุยกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ลองกลับไปคิดครับว่าตัวเราอ่ะเป็นยังไงมองเด็กคนนี้ครับมองวิธีคิดเขาแล้วมองสิ่งที่เขาทำแล้วถามตัวเองว่าชีวิตนี้เคยทำอะไรอย่างนี้บ้างไหมผมเชื่อนะว่ามีหลายคนที่อยากกระทำแต่ยังไม่กล้าเพราะคิดว่าให้ลงไปทำแล้วจะโดนด่าไหมเคยคิดไหมไม่นะส่วนใหญ่ก็อยากจะช่วยเขาอ่ะคือบางทีจังหวะนั้นเขาบางทีอาจจะแบบว่าจนมุมแล้วจริงๆไม่มีใครช่วยเขาเราช่วยเขาถ้าโอเคเขาแฮปปี้ก็โอเคเราเห็นเรายิ้มเราโอเคนี่คือมุมมองของเด็กคนหนึ่งนะครับย้ำว่ามุมมองของเด็กคนหนึ่งกลับไปถามตัวเองว่าในมุมมองของตัวเองคิดได้ครึ่งหนึ่งของเด็กคนนี้ไหมและลงมือทำหรือยังนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับแขกรับเชิญขอบคุณมากนะครับครับ